สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับม่องคล่องอย่างยั่งยืนนะครับ YouTube Channel Sustainable Wealth วันนี้พบกับ EP 6นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนข้อมูลรายสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยณวันที่26กันยายนพ.ศ. 2564ครับหมายเหตุนะครับข้อมูลเหล่านี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเองนะครับข้อมูลที่ใช้ในวิดีโอนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับแล้วก็ผู้ฟังควรพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากข้อมูลสาธารณะที่เรามีอยู่ด้วยกันขอบคุณครับจากข้อมูลของ Set Trade นะครับถ้าเราดูจริงๆเนี่ยสุดรายสัปดาห์วันนี้ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บนะครับณเช้าวันที่26กันยายนเนี่ยเราจะมีเรื่องของบทวิเคราะห์วิจัยนะครับสรุปสภาวะการเงินตลาดหุ้นรายสัปดาห์นะครับของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยเขาตั้งหัวข้อว่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า4ปีก่อนฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนขณะที่หุ้นไทยปรับขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มธนาคารข้อมูลเขาส่งมาณวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับทุ่ม53นะครับผมอันนี้ถ้าเราดูเว็บเซ็ตเทรดตอนเช้าเนี่ยจะมีแค่กสิกรไทยที่ให้ข้อมูลมาลงในเว็บเซตเทรดอย่างเดียวนะครับบทวิจัยเนี่ยเรามาดูที่เขาเขียนกันนะครับว่าเขียนว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกเขียนว่าข้อมูลณวันที่20ถึง23กันยายนพ.ศ.2564เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า4ปีก่อนฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนขนาดที่หุ้นไทยปรับขึ้นจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารวันนี้เราก็ทราบกันเนาะพอ SCB ออกข่าวเรื่องจาก SCB เป็น SCBX เนี่ยนะครับแล้วก็หุ้นธนาคารยกแผงมานะครับเรามาดูก่อนอื่นเลยคือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับ USD ต่อไทยบาทเนี่ยเมื่อวันที่10กันยายนเนี่ยอยู่ต่ำกว่า 32.75 นะครับแล้วก็ณวันที่20กันยายนเนี่ยอ่อนค่ามาอยู่ที่33.22 สตางค์นะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยปิดตลาดมาคือ33.25นะครับก็ตอนนี้คือค่าเงินบาทไทยเนี่ยอ่อนค่ากว่า33บาทนะครับวิ่งอยู่ในระดับนี้อยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเงินบาททยอยอ่อนค่าสอดคล้องกับแรงขายสุทธินะครับของตลาดพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ความกังวลต่อสถานการณ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับส่วนเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นก็เนื่องจากได้รับการเป็นบวกนะครับสัญญาณเป็นบวกจากประธานเฟดนะครับเรื่องที่บอกว่าเฟดอาจเริ่มทยอยวงเงินมาตรการ QE ในเร็วนี้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอาจมีการปรับขึ้นในปีหน้าก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าจริงๆก็คือเงินบาทยังดูอ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ศูนย์วิจัยเนี่ยได้พยากรณ์ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเงินบาทน่าจะวิ่งอยู่ระหว่าง33บาทถึง 33.80 บาทต่อดอลลาร์นะครับนี่คือเรื่องแรกซึ่งบอกว่าจริงค่าเงินบาทดูอย่างนี้ก็แนวโน้มอ่อนค่าดูต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ส่วนนี้ไปเรื่องที่2คือสรุปความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ระดับ 1,631.15 จุดนะครับเปิดมาต้นสัปดาห์เนี่ยตลาดร่วงเนาะร่วงมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับเนื่องจากไอ้ข่าวอสังหาริมทรัพย์จีนแล้วก็กังวลว่าเรื่องของประชุมเฟดนะครับที่ประชุมมีตติ้งหลังจากนั้นเนี่ยก็บวกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีทั้งหลายๆอย่างทั้งเรื่องของความแรงของหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอาจจะมีการปรับเกณฑ์คัดหุ้นขนาดดัชนีเซ็ต50เซ็ต500นะครับแล้วก็มีข่าวปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารขนาดใหญ่รายหนึ่งก็เขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังมีแรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับเป็นเช่นกันโอเคเขาบอกว่าจริงๆสัปดาห์หน้าก็น่าจะดูเป็นแนวรับที่1,610จุดนะครับและ1,600จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,645จุดและ1,655จุดครับก็หลักคือต้องติดตามเรื่องประชุมกนง.วันที่29กันยายนนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับทิศทางลงทุนต่างชาติแล้วก็เรื่องเงินฝืดนะครับส่วนเซตตลาดเซตไทยก็อย่างที่เรียนไป PE ตอนนี้อยู่ที่ 20.85 นะครับค่าเฉลี่ยดิวเดนด์ยิลด์ 2.20 นะครับส่วนใหม่ก็PE 58นะครับ
ปันผลก็ตอนนี้ทั้งตลาดอยู่ที่1.41โอเคนี่คือขอบคุณข้อมูลจากเซตเทรดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่ได้กรุณาเอาบทวิจัยเนี่ยมาลงในเซตเทรดให้นักลงทุนทุกท่านได้ดูได้รับชมกันนะครับแต่ที่สองคืออย่างที่เรียนไปก็คือข้อมูลจากก.ล.ต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จริงวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราสามารถคลิกได้ว่าจะเป็นวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหรือวันที่สำนักงานได้รับเอกสารนะครับส่วนใหญ่ผมจะคิดว่าที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันที่สำนักงานได้รับเอกสารมากกว่าเพราะว่าวันที่ได้มาหรือจำหน่ายเนี่ยบางทีผู้บริหารเนี่ยของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาอาจจะส่งข้อมูลมาไม่ทันนะวันนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราดูจริงๆเนี่ยคลิกวันถ้าเราคลิกค้นหาตามวันที่ได้มาหรือจำหน่ายเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับถ้าคุณดูวันที่สำนักงานรับเอกสารเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านะครับถ้าผมคลิกข้อมูลไปที่ช่วงเวลาค้นหา20กันยายนนะครับถึงวันที่24กันยายนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ Excel นะครับกลุ่มแรกอยากให้ดูก็คือสรุปใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นนะครับก็ได้ดูว่าจริงๆเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่4บริษัทนะครับไทยฟู้ดกรุ๊ป TSG เนี่ยวอร์เรนต์นะครับผู้บริหารเนี่ยซื้อสุทธินะครับ 1,469,800 หุ้นมูลค่า 2,187,000 กว่าบาทนะครับชโยกรุ๊ปนะครับผู้บริหารซื้อ 200,000 หน่วยนะครับนี่คือวอร์เรนต์เนาะไม่ใช่หุ้นนะครับ 200,000 หน่วยนะครับก็มูลค่า 776,000 บาทนะครับนี่คือ2บริษัทที่ผู้บริหารนะครับซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับมีบริษัทรุกเกอร์กรุ๊ปนะครับผู้บริหารขายออกนะครับของวอร์เรนต์นะครับ775,200นะครับ200หน่วยนะครับมูลค่า400,000กว่าบาทนะครับแล้วก็โรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยวอร์เรนต์เนี่ยผู้บริหารโอนออกนะครับโอนออกก็คือโอนไม่แน่ใจว่าโอนไม่ให้ใครเขาไม่ได้แจ้งมาแต่ว่าโอนออกไปทั้งหมด1,300,000กว่าหน่วยนะครับก็700,000กว่าบาทนี่คือโอนออกหรืออาจจะเป็นการใช้สิทธิ์ก็ได้เอกสารมาได้บอกมาอันนี้ทุกท่านสามารถดูในเว็บเซ็ตเทรดได้เว็บของก.ล.ต.ได้นะครับส่วนหุ้นสามัญเนี่ยข้อมูลวันที่ได้รับเอกสารจากก.ล.ต. SEC เนี่ย20ถึง24กันยายนที่ผมคลิกให้ที่ผมเปิดให้ดูในเว็บนะครับก็ท็อปมาเนี่ยเจมาร์ทนะครับผู้บริหารซื้อสุทธิ3ล้านกว่าหุ้นนะครับ130ล้านบาทนะครับเยอะมากนะครับรองลงมาเป็นธนบุรีเฮลท์แคร์นะครับ THG นะครับ600,000หุ้นนะครับ19ล้านบาทนะครับ Copperwise CPW นะครับ1,170,000กว่าหุ้นนะครับมูลค่าก็4,600,000กว่าบาทนะครับ TKS นะครับซื้อสุทธิ260,000หุ้นนะครับมูลค่า3ล้านกว่าบาทนะครับ Rio Logistics Global Logistics นะครับ200,000กว่าหุ้นนะครับ200,000หุ้นนะครับ 2.4 ล้านบาทนะครับไทยรุ่งยูเนียนคาร์นะครับ442,000หุ้นนะครับมูลค่า2ล้านกว่าบาทครับ DRC นะครับผลิตภัณฑ์ตาเพชรนะครับ200,000หุ้นนะครับ 1.4 ล้านบาทครับไมโครลิสซิ่งนะครับ120,000หุ้นนะครับ900,000กว่าบาทโรงพยาบาลเอกชนนะครับ50,000กว่าหุ้นนะครับ900,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ TCMC 500,000หุ้น800,000กว่าบาทนะครับไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ทีรับก็300,000กว่าหุ้น700,000กว่าบาทซัสโก้นะครับ200,000หุ้น600,000กว่าบาทก็นี่คือพยายามเรียงแรงกิ้งนะฮะจัดลำดับมูลค่ายอดรวมสุทธิซื้อสุทธินะครับก็อันดับ1ของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจมาร์ทที่ตามข้อมูลเรามารับเอกสารนะครับแล้วก็ตามด้วยธนบุรีเฮลท์แคร์นะครับ Copperwise TKS แล้วก็ Rio Global นะครับมูลค่าซื้อรวมเนี่ยตั้งแต่130ล้านบาทถึง 2.4 ล้านบาทนั่งดูกันว่าผมคำนวณยังไงนะครับก็จากเว็บเจมาร์ทที่ได้จากเว็บของ SEC เนี่ยคลิกวันที่รับเอกสาร20ถึง24กันยายนนะครับค้นหาถ้าดูเจมาร์ทเนี่ยจะมีอยู่3รายการนะครับก็คือชื่อผู้บริหารเนี่ยคุณอดิศักดิ์นะครับสุขุมวิทยาเนี่ยมีรายการซื้ออยู่3วันนะครับวันแรก21กันยายนนะครับมูลค่าจำนวน 250,000 กว่าหุ้นนะครับราคาซื้อ 43.25 บาทก็ คูณมาเนี่ยก็ซื้อมูลค่า 8,800,000 กว่าบาทนะครับรายการที่2ก็คือรายการที่2ก็คือวันที่22กันยายนนะครับ1,800,000หุ้นนะครับโอ้1,800,000หุ้นนะครับมูลค่า 43.46 นะครับ 43.46 บาทต่อหุ้นนะครับก็โดยรวมก็คือ78ล้านกว่าบาทนะครับส่วนรายการที่3คือวันที่23กันยายนเนี่ย1ล้านหุ้นเหมือนกันนะครับซื้อโดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นละ 43.38 บาทนะครับก็มูลค่าซื้อคือ43,381,000กว่าบาทนะครับ
รวมเนี่ยรายการ3รายการนี้นะครับ3,5200หุ้นนะครับมูลค่า130,482,900บาทครับนี่คือวิธีการคำนวณเนาะก็โดยสรุปก็คือผู้บริหารเจมัดซื้อเยอะสุดนะครับสำหรับรายการที่รายงานกับกรอตอนะครับแล้วก็ธนบุรีเฮลท์แคร์คอปเปอร์ไวท์ TKS ก็รีวครับผมมีสรุปต่อนะครับต่อมาก็คือจะเป็นเริ่มเป็นมูลค่าหลักแสนแล้วนะครับ AOT นะครับ SFT KSL นะครับ Prime นะครับ CCET MBEX นะครับ LPH TTI TQM MCB CP เนี่ยก็ผู้บริหารก็ซื้อตามมูลค่าที่ท่านเห็นในจากตารางนี้นะครับรวมถึงต่อถัดมานะครับที่ไล่ดูไปก็คือ TS Fowl Mill นะครับ Thai Sugar Palio Estate แล้วก็ Successor Being SCM นะครับอันนี้คือผู้บริหารที่ซื้อสุทธิส่วนบริษัทที่เป็นขายสุทธินะครับช่วงที่ได้รับเอกสาร 20-24 กันยาจากเว็บกรอตเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่บริษัทเชียงใหม่ริมดอยนะครับขายไป 170,000 กว่าหุ้นมูลค่าเกือบ 200,000 บาทนะครับบ้านปูนะครับ 24,000 หุ้นมูลค่า 300,000 กว่าบาทนะครับกิน Resources นะครับขายไป 200,000 กว่าหุ้นนะครับรวมนัดสุทธินะครับมูลค่า 500,000 กว่าบาทนะครับ TACC นะครับขายไปแสนกว่าหุ้นมูลค่าเกือบล้านบาทนะครับ Project Planning Service นะครับขายไป 1,250,000 หุ้นมูลค่า 1.1 ล้านบาทนะครับ BOL Business Online นะครับ 100,000 หุ้นมูลค่า 1,200,000 บาทนะครับ Silicon Craft นะครับ SICT 250,000 หุ้นมูลค่า 1.3 ล้านบาทนะครับแล้วก็ Siemens Asset นะครับ 200,000 หุ้นมูลค่าเกือบ2ล้านบาทตามตารางดูตัวเลขตามตารางได้นะครับแล้วก็ไล่มานะครับหุ้นสายมันนะครับทีม Consulting Engineering and Management นะครับ TEAMG เนี่ย 550,000 หุ้นนะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับ Thai Union Group นะครับ100,000หุ้นนะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับ Litchi Pace นะครับ2,500,000หุ้น 3.7 ล้านบาทนะครับ Thapaco นะครับ 1,100,000 หุ้นมูลค่า 5.5 ล้านบาทนะครับ Mega Life Science นะครับ 200,000 หุ้นนะครับมูลค่าเกือบ10ล้านบาทนะครับNet Capital นะครับ NCAP นะครับร้านหุ้นมูลค่า 12.5 ล้านบาทแล้วสุดท้ายนะครับกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับ 28,212,000 หุ้นมูลค่า 637 ล้านกว่าบาทดูตัวเลขตามตารางนี้ได้นะครับซึ่งเราก็มาเช็คข้อมูลว่าคำนวณถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะจากเว็บเนี่ยนะครับกรต. SEC เนี่ยดูวันที่ได้รับเอกสารนะครับ 20-24 กันยายนเนี่ยนะครับ BDMS เนี่ยคุณมาดิดทีมคุณรายการแรกนะครับขายไป 1,527,800 หุ้นราคา 22.8 บาทนะครับได้มูลค่าขายเนี่ย 34,830,000 กว่าบาทนะครับอีก3รายการถัดมาเนี่ยคือคุณประเสริฐประสาททองโอสถนะครับรายการแรกขายไป 8,863,600 หุ้นนะครับ 22.64 บาทต่อหุ้นก็200กว่าล้านนะครับรายการถัดมานะครับจึงขายคือวันที่16เนาะแต่ว่าส่งเอกสารคือที่เขาได้รับคือ 20-24 กันยายนเนี่ย15ล้านกว่าหุ้นนะครับหุ้นละ 22.5 บาทก็300กว่าล้านนะครับถัดมาคือวันที่17นะครับขายไป2ล้านกว่าหุ้นนะครับ 22.8 บาทก็59ล้านบาทนะครับรวมมูลค่ากรุงเทพดุสิตเวชการเนี่ยผู้บริหารขายไปณช่วงพีเรียดนี้เนี่ย637ล้านบาท 553,656 บาทครับคราวนี้เป็นภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับค่าเงินบาทยังอ่อนตัวต่อเนื่องนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยรีบาวด์ขึ้นมาเนื่องจากกลุ่มธนาคารที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับมีโครงการอย่าง SCB เป็น SCBX เนี่ยทุกท่านคงได้รับทราบข่าวไปส่วนเรื่องของข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์นะครับของผู้บริหารเนี่ยผมก็ได้นั่งแชร์สรุปนะครับเป็นข้อมูลที่เราเลือกติ๊กนะครับว่าเป็นข้อมูลที่สำนักงานของกรอตอเนี่ยได้รับเอกสารณวันที่20-24กันยายนนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอให้ผู้ฟังลองพิจารณาข้อมูลกันเองนะครับให้ดีนะครับส่วนทางผมก็มีวัตถุประสงค์ในการแชร์ข้อมูลสาธารณะนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนำไปใช้นะครับศึกษาด้วยตนเองนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับรบกวนยังไงกด Subscribe ให้กับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับ
แจ้งมาได้เลยนะครับทางเราจะได้ปรับปรุงกันต่อไปนะครับผมเอพิโซด6นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนข้อมูลรายสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ฝนตกหนักรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ